มันคงขังมันไม่นานแล้วมันแสบไปขังมันไม่นานแล้วค่ะความแสบเหมือนเมื่อกี้น้อยไม่ออกพี่แม่มาด้วยทีนี้พี่แม่เขาไม่อยู่พี่แม่เขาจะกลับแต่มันก็ไม่ร้องนะมันก็ไม่ง่วงง่ายๆนะแต่เห็นแม่นะอย่างเงี้ยแหละนี่เขานอนกันเนี่ยเขามีความสุขกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดแม่เอามาก็วงแตกสิลูกใช่ไหมคะน้องฟ้าขาถ้าแม่เอามาก็วงแตกใช่ไหมคะหนูนอนสบายๆเนี่ยกับปื๊ดเนี่ยดูปื๊ดนอนดิฉันอะนะนอนอ้วนอยู่นั่นนะคะพี่แม่ก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขานอนสบายๆกันอยู่เลยถ้าไม่อ้อมเอามันมาคือวงแตกจริงๆนะเออถามว่าสงสารไหมสงสารแต่ว่ามันมาแล้วมันก็เป็นมีปัญหาเนี่ยเขาอยู่กันเนี่ยเขาเล่นกันหยอกกันรักกันเนี่ยมันน่ารักนะเล่นตัวเองมาแล้วก็มีปัญหาอยู่คนดีนางเสือร้ายเนี่ยตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋พี่หมอกนักรบมันมากินข้าวนะคะข้าวไม่อ้อมหมด2วันแล้วก็คือนักรบมากินข้าวแม่อ้อมก็สบายใจแล้วล่ะค่ะมันดูดีขึ้นแต่ว่าแม่อ้อมยังไม่สามารถที่จะจับหรือเข้าใกล้มันได้เลยไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยอย่างนี้ดีกว่าค่ะมันจะคอยหนีเราตลอดแล้วก็กับพี่เล็กเหมือนกันด้วยคืออ้อมกับพี่เล็กอะพี่เล็กแกเห็นมันพี่เล็กแกก็บอกอ้อมเห็นนักรบแล้วนะเอาไหนอ้อมก็บอกเออใช่คงอ้อมก็ให้มันกินข้าวมา2วันแล้วทีนี้เนี่ยก็คือพี่เล็กอะเป็นคนเหยียบสวิงส่วนอ้อมเป็นคนครอบมันจำได้ทั้งสองคนว่าสองคนนี้ทำการประตูสลายร่างกายมันก็เลยแบบไม่เข้าใกล้สองคนเลยแต่ว่าถ้ามันมากินข้าวแล้วแม่อ้อมก็ดีใจเพราะแมวดำแถวนี้จะไม่มีใครค่ะนอกจากมันตัวเดียวในซอยนี้ตอนนี้มันไม่มีแล้วพี่เมฆจะลงไหมพี่เมฆจะลงไหมไม่ได้เลยเห็นกล้องไม่ได้อ่ะพี่เมฆน่ะรู้ว่าแม่มันก็นั่งคุยเอาละลงมาละแต่ปุ้ยก็นอนฟันเดือนอยู่นั่นน่ะเขาอยู่กันนะไม่มีปัญหาเงียบอะค่ะแล้วเมื่อคืนนะขนาดปื๊ดมันเข้าไปอยู่ในซอกมันก็ตามไปตีนะมันอะไรจงเกลียดจงชังอะไรปื๊ดนั่งหนาแม่ก็ไม่เข้าใจมันนะมันก็นานแล้วนะคะมันก็น่าจะดีกันได้แล้วอะไม่ใช่แบบเออตีมันจังเลยอะไอ้เราก็สงสารปื๊ดแล้วปื๊ดมันก็อยากได้แบบเนี้ยคือมันความที่ปื๊ดเนี่ยมันรักแม่อ้อมมากอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้แม่อยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างก็คืออยากอยู่กับพี่ๆแต่พี่น้องตัวเองไม่เอานะมาอยู่กับเนี่ยเนี่ยน้องฟ้าเนี่ยน้องฟ้านี่เขาก็เอาอกเอาใจตลอดเวลาไงมันก็ทำให้ปื๊ดมันแบบว่ามันมีความสุขนะมันอยากอยู่ตรงนี้นะเวลาไปนอนคนเดียวมันก็เหงานะคะแล้วแม่อ้อมก็สงสารมันแล้วมานี่นางตัวดีก็มาจ้องมาจดมาจ้องเดี๋ยวนะแม่อ้อมจะเอามาแล้วเดี๋ยวใครรู้ว่ามีเรื่องไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่จริงๆก็ไม่อยากจะเอามาเลยเพราะปื๊ดมันกำลังนอนสบายๆโอ๊ยแม่อ้อมไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บมันมารวมกันน้องน่ายักมากเลยเนี่ยน้องอ่ะน้องปิดขี้เกียจน้องน่ายักมากเลยมาเนี่ยพอแม่ถือกล้องมามันลงมาแล้วแม่อ้อมเอามันไว้จนถึงบ่ายกว่านะคะบ่ายกว่าถึงจะมันกลับมาแล้วก็จับปื๊ดกลับไปสลับกันขี้เกียจให้มันตีกันแกมันตีแน่ๆยังไงมันก็ตีแน่ๆค่ะเพราะว่ามันไม่เอาเลยมันไม่เอา5ไม่เอา10ไม่เอาไปนอนในกระบะทรายแล้วก็ไม่กินข้าวด้วยบ้างก็เลยต้องมันกลับมามันก็เอาแต่นอนก็เลยต้องกลับมาไม่อยากจะไปทำร้ายจิตใจมันมากเพราะว่าจริงๆมันไม่ผิดคือมันไม่ผิดนะคะมันเป็นสิทธิ์ของมันอะเป็นสิทธิ์ของไอ้ลุงมันอะมันไม่ผิดจริงๆแล้วอะก็แค่นิสัยของมันแค่นั้นเองไม่รู้จะทำยังไงไงก็เลยไม่อยากให้มันปะทะกันเห็นไหมคะมันอ้อนไม่อ้อนหรอมันอะเนี่ยมันอะมันก็น่ารักค่ะเพียงแต่ว่าแม่อ้อมก็แกล้งมันไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าอยากให้ปื๊ดได้ผ่อนคลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวมันเองก็เนี่ยนี่ก็เดี๋ยวแม่อ้อมจะทำความสะอาดแล้วต้องรีบทำเนี่ยเพราะว่าอากาศฝนมันตกใช่ไหมคะอากาศมันดีเขาก็นอนกันเป็นว่าเล่นเลยยิ่งพี่เมฆนี่นอนเก่งมากดูนอนตัวยาวเลยค่ะดูมันทำค่ะดูมันทำเนี่ยมันรักแม่แต่ว่ามันก็ไม่มันเขี้ยวมันจริงๆมันตัวดีแต่แม่ทำความสะอาดให้แล้วนะคะคุณยุ้งขานะคะน้องพักขาแม่ทำความสะอาดให้นะคะนะคะลูกกินก็ยากแม่ไปแล้วลูกเดี๋ยวแม่ทำความสะอาดให้นะนะคะคนสวยนะคะนะคะนางแมวเปิดนะคะนะคะนะคะนางแมวเปิดนะคะ